อันนี้สัมภาษณ์กันอยู่คนครบยังไม่ครบยังก็จ้าคนแล้วเลยจะบอกว่าวันนั้นอ่ะวันแกอ่ะบอกไปแล้วว่าจะไม่อยากสัมภาษณ์อีกแล้วงั้นขอให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะไม่ว่าหลังจากวันนี้เรื่องมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพี่ตองขอไม่พูดอีกเพราะว่าพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องมากๆค่ะนะคะแล้วก็ตองทำงานมาขนาดนี้แล้วตองก็เชื่อว่าถ้ามารยาทตองเสียตองคงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้จนวันนี้นะคะอ่ะถามมาเลยค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้รับการตอบรับจากพี่เลยคือวันนั้นหลังจากที่ร้องเพลงเสร็จแล้วต้องลงมาจากเวทีต้องได้ขอโทษจากทีมงานไปแล้วด้วยต้องก็เชื่อว่าทุกคนคงเป็นแบบนั้นนะว่าเวลาลงมาแล้วพอแบบเอ้ยเราผิดเราต้องแบบยกมือไหว้แล้วแบบเฮ้ยขอโทษค่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงอันนั้นคือหนึ่งครั้งครั้งที่สองวันงานเก๋ใครไปสัมภาษณ์ต้องบ้างสัมภาษณ์ป่ะคะมีใครไปสัมภาษณ์ต้องวันงานเก๋บ้างต้องบอกแล้วใช่ไหมบอกพี่สื่อว่าต้องฝากไปขอโทษน้องด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องพูดแล้วนะคะตองก็ถือว่าตองได้ทำดีที่สุดแล้วค่ะโดยส่วนตัวได้คุยกันตรงๆไม่ได้คุยเลยค่ะแต่ถ้าน้องเนี่ยอยากจะคุยน้องโทรมาได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรก็ได้อยากจะแนะนำรุ่นพี่ก็ได้ว่าพี่คะหนูอยากได้อะไรโทรมาค่ะตองว่าจริงๆแล้วไม่ต้องออกสื่อแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องพูดผ่านสื่อก็ได้สามารถโทรศัพท์คุยกันได้นะคะสำหรับตัวที่ตองนี่ไม่มีอะไรค้างสำหรับตัวตองหมดแล้วตองหมดตั้งแต่วันงานและลงเวทีแล้วตองขอโทษแล้วพอแล้วเพราะว่าตองคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันสามารถเข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็จะบอกน้องว่าตองไม่ได้คิดร้ายกับใครนะคะเพราะว่าตองว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นในชีวิตตองถ้าเกิดตองจะคิดร้ายกับน้องนะคะแล้วก็สำหรับผู้จัดการใช่ไหมคะที่จะให้ตองว่าทำมินิผู้จัดการตองไม่ได้รู้จักหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตองถือว่าตองขอโทษทีมงานไปแล้วก็คือน่าจะจบปีเดียวเขาก็จะใหญ่ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวอีกปีหน้านี่ใหญ่กว่านี้นะมาก็สำหรับตองเองตองไม่มีปัญหาแต่สำหรับคนอื่นตองไม่ทราบเพราะข่าวมันออกมาตอนแรกมันก็กลายเหมือนแบบเป็นเราแบบผิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนจะมองนะคะตองว่าโตกันแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ดีค่ะที่วันนี้ได้เป็นข่าวเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นข่าวเนี่ยตองก็จะไม่รู้เลยว่าในวงการของเรามีแบบเดี๋ยวพี่เมียจะมาใช่ไหมคะต้องการตัวต่อตัวต่อตัวโทรมาค่ะโทรมาค่ะถ้าน้องอยากได้โทรมานะคะและอีกอย่างนึงตองว่าจริงๆแล้วเนี่ยขณะวันนี้เนี่ยตองว่าตองได้ทำหน้าที่ของตองดีที่สุดแล้วตองขอโทษผ่านสื่อก็พูดไปแล้วขอโทษหลังเวทีก็พูดไปแล้วก็ยังไม่ทราบว่าทำไมยังไม่จบหลังจากนี้จะร่วมงานกันได้อีกไหมถ้าไปเจองานโชว์ตัวอะไรแบบอย่างก็แล้วแต่ค่ะสำหรับตัวตองเองเนี่ยตองทำงานกับใครก็ได้เพราะตองก็ทำงานมานานมากแล้วนะคะแล้วตองก็ไม่เคยมีข่าวทะเลาะตบตีแย่งชิงอะไรกับใครนะคะไม่เคยมีข่าวว่าใส่ร้ายใครไม่มีเคยมีข่าวว่าไม่มีมารยาทเพราะฉะนั้นเนี่ยตองสามารถร่วมงานได้กับทุกคนแต่กับคนอื่นไม่ได้ค่ะจากครั้งที่แล้วคือมันเกิดความผิดพลาดจริงๆเราไม่ทราบจริงๆใช่ไหมคือตองว่ามันไม่เอาพูดตามความจริงนะคะบอกว่ามันไม่คุ้มอ่ะกับการที่จะต้องไปนั่งทะเลาะกับคนหนึ่งคนอ่ะบอกว่าอยู่วงการเดียวกันทำงานด้วยกันอ่ะมันยังไงมันก็ต้องวนมาเจอกันอยู่ดีแล้ววันนั้นเนี่ยน้องอาจจะไม่รู้เรานั่งรถตู้คนละคันน้องมาในรถตู้ที่มีแต่ดารานั่งรถตู้มา3คันเขาก็คุยกันว่าเขาร้องเพลงอะไรแต่สำหรับรถตู้ตองเนี่ยตองนั่งกันมาคนละคันตองก็นั่ง1คันนักร้องท่านอื่นก็นั่งคนละคันเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าใครร้องเพลงอะไรแล้วสเก็ตงานเนี่ยถ้าพูดดีเนี่ยสเก็ตงานเนี่ยตองก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยตองก็อยากจะบอกให้น้องเข้าใจว่ามันเป็นความเข้าใจผิดจริงๆถ้าพี่เลือกได้นะคะพี่ก็จะเลือกที่จะไม่ร้องเพลงนั้นเพราะว่าพูดตรงๆมันก็ไม่ได้ทำให้พี่แบบอาจจะแบบมีอะไรดีขึ้นน่ะคือพี่แค่คิดว่าอยากให้คนในงานสนุกก็อาจจะไปตรงกับน้องที่น้องก็อยากให้ทุกคนสนุกเหมือนกันนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะก็ขอให้เรื่องนี้มันจบสำหรับตัวตองนะตองจบแล้วค่ะแล้วคิดว่าหลังจากนี้ไปก็คงจะไม่ตอบข่าวเรื่องนี้แล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ